ส่วนที่จังหวัดนครพนมที่บอกไข่แตกหลังจากที่ไม่พบการติดเชื้อมา279วันพบรายแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะที่อายุ51ปีมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเดี๋ยวต้องมาเช็คไทม์ไลน์กันนะคะว่าเดินทางไปไหนบ้างมีใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไปใกล้ชิดสัมผัสเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เลยสั่งให้หมู่บ้านเนี่ยนะคะมีการที่จะล็อกดาวน์ไปในทันทีเดี๋ยวมารีเรียงกัน ว่าหมู่บ้านไหนบ้างน,นะคะส่วนสมุทรสาครเดี๋ยวมาอัปเดตอาการล่าสุดของท่านผู้ว่าด้วยนะคะรวมถึงจํานวนของผู้ติดเชื้อที่มีเพิ่มเติม12คนค่ะไปดูที่สมุทรสาครกันก่อน,อนเลยนะคะสําหรับสถานาการณ์โควิด -19 ที่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม12คนจากการตรวจค้นหาเชิงรุกพบติดเชื้อ5คนและตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก7คนรวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมสาหรับจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ทั้งหมดอยู่ที่4,829คนค่ะ สำหรับการตรวจหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตามแผนปฏิบัติการ2สัปดาห์ทลายรังปวกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้สุ่มตรวจกลุ่มผู้ใช้แรงงานภายในนิคมอุตสาหการรมสมุทรสาครมากกว่าร้อยแห่งมีผู้ใช้แรงงานกว่า20,000คนซึ่งจากการสุ่มตรวจในครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจตัวอย่างจากน้ำลายของพนักงานโรงงานโรงงานละ50คน าหากสถานประกอบการใดพบเชื้อมากกว่า10%ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจให้ครบทุกคนนะคะส่วนอาการป่วยล่าสุดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวีราศักดิ์วิจิตแสงสีทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าทางทีมแพทย์ได้กลับมาใช้เครื่องควบคุมการหายใจอย่างเต็มที่อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะว่าการติดเชื้อจะดีขึ้นหรือไม่หลังจากที่ให้ยาไปส่วนภรรยาของท่านผู้ว่าสามารถกลับบ้านได้ไม่พบเชื้อแล้วเดี๋ยวจะถแถลงข่าวรายละเอียดกันอีกครั้งในวันนี้นะคะส่วนที่จังหวัดนครพนม ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณไกรสอนกองฉลาดได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 1หนึ่งคนโดยระบุว่าเจอจนได้ไม่เกินความคาดหมายสำหรับการกำหนดการผ่อนปรนคลายมาตราการในส่วนของสถานบริการนักร้องหมอลำนักแสดงและกิจการอื่นๆที่ทางจังหวัดจะเริ่มทยอยปลดล็อกให้ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นทราบว่าเป็นหญิงวัย51ปีชาวบ้านหนองกุดแคนตำบลพระกลางทุ่งในอำเภอธาตุพนมมีอาชีพขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านค่ะซึ่งเจ้าที่สาธารณาสุขเร่งลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสอบสวนโรคและจะเช็คทำลายว่าหญิงรายนี้เดินทางไปที่ไหนมาบ้างนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันถแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ สำหรับจังหวัดนครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมา279วันนะคะส่งผลให้ทางจังหวัดออกคำสั่งปิดหมู่บ้านหนองกุดแคนที่หมู่8และหมู่15ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่ค่ะและมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคนรวมถึงศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกุดแคนหมู่15หากมีความจำเป็น ต้องไปขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหรือทางในอำเภอท่าพนมหรือขออนุญาตจากเจ้าที่ควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไปดูที่แม่สอดจังหวัดต,ตากันบ้างสถานการณ์โควิด -19 บบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอด เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยทีมแพทย์ไปรับตัวคนไทยกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ทำงานในบ่อนพนันคาสิโนในฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเป็นล็อตที่6นะคะไปรับมาจำนวน32คนปรากฏว่าพบติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน21คนคะ่ะส่งรักษาที่โรงพยาบาลส่วน11คนที่เหลือส่งตัวเข้ารอดูอาการที่สถานที่กักกันแห่งรัฐนะคะ ทำให้ยอดป่วยสะสมของจังหวัดตากตอนนี้รวมอยู่ที่122คนและเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีผู้เสียชีวิต1คนนะคะเป็นหญิงไทยอายุ49ปีประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบเชื้อในวันที่26ธันวาคมและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกระทั่งอาการสุดลงอย่างหนักก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชิน n อ็นช่อง16ค่ะคผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ินเอ็นไลฟค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้ตวิดีโอนี้เลยค่ะ